เจริญธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังความรักเพื่อพ่อ Bomb of Love ตอนที่32ค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่4เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2560ค่ะเรื่องแรกในวันนี้ช่วงคนก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียงมาติดตามชีวิตศิษย์เก่านักเรียนสมาชิกขาราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีคนหนึ่งที่เธอได้หันมาทำเกษตรแบบวิถีพอเพียงค่ะเคยได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเสาเข็มที่เป็นรากฐานของบ้านซึ่งหากมองข้ามไม่ยอมทำเสาเข็มก่อนสร้างบ้านเวลาพายุมาจะทำให้บ้านพังลงง่ายๆซึ่งบ้านก็เปรียบเสมือนชีวิตเราหากไม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็อาจทำให้ชีวิตไม่มั่นคงและล่มจมได้ง่ายเหมือนบ้านที่ไม่ได้ตอกเสาเข็มก่อนสร้างนั่นเองค่ะเรามาศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็กตำบลคืมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กันค่ะซึ่งบุคคลตัวอย่างที่เป็นคนก้าวตามพ่ออย่างพอเพียงในวันนี้คือคุณมิ่งขวัญฟ้าหอดีชื่อเล่นคือพี่จุ๋มค่ะพี่จุ๋มเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่พลิกชีวิตมาทำกสิกรรมแทนที่จะไปทำงานในกรุงเทพเพราะอะไรคนรุ่นใหม่อย่างพี่จุ๋มจึงมาทำงานกสิกรรมเราไปชมกันเลยค่ะก็คิดว่าเมื่อปลูกผักไร่สารเฮาก็เฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงพอบ่มีผิดมีไผล่ะเฮาปลูกผักให้คนอื่นที่ผู้เข้าไปกินก็จะได้ปลอดภัยเพราะว่าเฮาเฮ็ดผักไร้สารพิษดีต่อสุขภาพแล้วพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงบ้างคะกะที่เพิ่นพาเฮ็ดมาเห็นเพิ่นไปหลายๆหม่องหลายๆบ่อนที่เพิ่นไปลงพื้นที่เห็นในเท่าไรหัดนะฮะก็เห็นเพิ่นทุ่มเทให้กับประชาชนหลายเฮาก็เลยมาเห็นเพิ่นไปทุ่มเทให้ประชาชนเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เฮาก็เลยมาคิดว่าถ้าเฮามาเฮ็ดแบบนี้ตามรอยเพิ่นเฮ็ดผักไร่สารแล้วก็ให้คนดินร่างกายดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเฮาก็ซ้ำนี่เฮาก็คิดว่าเฮาอยู่ได้บ่ถึงขนาดว่าต้องไปขายมีเงินหลายเฮาปลูกกินแล้วก็ขายน้ำบ้านกับอยู่รอดก็ถือว่าเฮาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อเฮาความสุขเพราะว่าได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่เบิ่งพ่อเบิ่งแม่แล้วก็ได้อยู่น้ําพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายๆคนตื่นเช้ามาก็เห็นหน้าเพิ่นถ้าเฮาไปเฮ็ดงานกรุงเทพตื่นเช้ามาเห็นแต่คนข้างนอกบ่มีคนในครอบครัวเฮาก็ต้องคิดหนักกังวลเป็นทุกข์ว่าโอ้พ่อแม่เฮาสิอยู่จังได๋มีความสุขบ่สิเป็นจังได๋อยู่จังได๋กินจังได๋ถ้าเฮาอยู่บ้านเฮาก็ต้องเห็นหน้ากันซุมื้อกินข้าวกินน้ำพร้อมหน้ากันเฮาก็มีความสุขเห็นเพิ่นอยู่ดีมีแห้งก็เลยเลือกที่จะมาอยู่เฮ็ด
กสิกรรมไร้สารพิษแล้วก็ได้อยู่น้ำพ่อน้ำแม่จบจากสมาชิกขามานะคะเรียนอยู่สมาชิกขาราชธานีอโศกจบออกมาไปเฮ็ดงานกรุงเทพไปเฮ็ดงานโรงงานพลาสติกได้2มื้อบ่เป็นตะอยู่บ่คือบ้านเฮาเป็นเดี๋ยวไปทางไหนเป็นโอ้ยคิดฮอดบ้านก็เลยกลับมาอยู่ได้2มื้อก็เลยกลับมาอยู่บ้านเห็นพ่อกับแม่เฮ็ดพ่อกับแม่เฒ่าๆ2คนเฮ็ดก็เลยกลับมาเฮ็ดนําเพิ่นทุกมื้อนี่ก็เลยเป็นหลักเพิ่นก็เลยพักเฮาก็เลยมาเป็นผู้ที่เฮ็ดแทนเพิ่นนะคะทุกวันนี้พี่จุ๋มมิ่งขวัญฟ้าห่อดีมาทำกิจกรรมไร้สารพิษได้อย่างมีความสุขเพราะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวและยังได้ทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะเด็กหญิงแก้วกันพรหิรันข้าวนักเรียนสมาชิกขาราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีรายงานค่ะในช่วงนี้ท่านสมณะพ่อพุทธจันทเศรษฐโธหรือท่านจันจะพาไปพูดคุยกับบรรดาจิตอาสาที่มาทำดีเพื่อพ่อที่สนามหลวงค่ะซึ่งท่านแรกนะคะก็เป็นแม่ชีกฎชพันธ์ซึ่งท่านได้ฉายาว่าแม่พระบนดินที่ไม่รอโชคชะตาและท่านที่สองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่แบกข้าวจากปากใต้มาแจกที่บริเวณท้องสนามหลวงและอีกท่านสุดท้ายก็เป็นจิตอาสาที่มาช่วยงานที่นี่ค่ะบันทึกความประทับใจที่ท้องสนามหลวงขณะนี้มาแวะที่เต็นท์แม่ชีแล้วก็มีโยมมาจากสระแก้วโยมดำกิมสารบุญช่วยค่ะนามสกุลอะไรนะโยมดำกิมสารบุญช่วยค่ะชื่อจริงค่ะเอาเป็นว่าโยมดำบุญช่วยค่ะบุญช่วยก็แล้วกันโยมดำบุญช่วยอายุกี่ปี58ปีค่ะอายุ58ซึ่งจะมีชีวิตต่อไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า85กับตัวเลขนิดหน่อยทำไมอยู่เยอะจังเลยก็85ยังน้อยกว่าในหลวงนะในหลวง89คือเรื่องของเรื่องคืออยากจะบันทึกความประทับใจนะเห็นโยมอยู่ที่เต็นท์นี้กุลีกุจอทักทายกราบไหว้อาตมาโดยที่โยมเล่าให้ฟังว่ามาสู่สนามหลวงตั้งแต่วันที่16เดือนไหนตุลาค่ะอ้าวแปลว่าหลังจากในหลวงจากไปเพียงแค่3วันโยมก็มาอยู่สนามหลวงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยเล่าให้ฟังสิทำไมจึงมาอยู่ตั้งแต่16ตุลา16พฤศจิกา1เดือนถ้า16ธันวาเนี่ยก็จะ2เดือน3เดือนค่ะฮะเดี๋ยว16ตุลาพฤศจิกาธันวาอ๋อนี่มกราแล้วไอเรายังหลงอยู่กับเดือนธันวาคมอ่ะนะสรุปก็คือเข้า3เดือนแล้วก็อธิษฐานจิตไว้3เดือนว่าจะช่วยงานพ่อจ้ะเดี๋ยวอธิษฐาน3เดือนค่ะว่าจะช่วยงานค่ะช่วยงานในหลวงค่ะทำไมจึงอธิษฐานจิต3เดือนเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตพ่อได้รับผ้าห่มกับพ่อหลวงจ้ะครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเราก็ได้ห่มผ้าห่มท่านให้มาเคยได้รับผ้าห่มจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วเราก็ได้ห่มผ้าห่มนั้นค่ะเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังซิเป็นยังไงตอนนั้นมันเด็กมากอะค่ะเห็นท่านกายไก่แล้วก็พระราชินีก็สวยสวยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เคยเข้าเฝ้าอยู่ในวัดพระแก้วมารอตั้งแต่ตีสี่จนถึงห้าโมงครึ่งได้พบท่านแล้วก็เอาแบงค์สิบเก่าๆยื่นตั้งแต่ท่านเดินเข้ามาจนท่านเดินเลยไปก็ไม่รับตังค์สักพักหนึ่งท่านก็เดินกลับมารับตังค์แบงค์สิบอะค่ะเดี๋ยวตอนนั้นเราเริ่มกี่โมงนะตีสี่ตีสี่แล้วก็ได้เข้าเฝ้าตอนห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นโอ้โหพอๆกับเดินเข้าไปกราบพระบรมศพเลยนะคือหมายความว่าเริ่มรอตีสี่ไปเฝ้าห้าโมงเย็นค่ะเรายื่นแบงค์
เก่าๆแบงค์10บาทค่ะปรากฏว่าพระองค์เสด็จเลยไปเลยไปพระองค์เห็นหรือเปล่าตอนนั้นน่ะเห็นไหมน่าจะเห็นนะคะน่าจะเห็นพอเสด็จเลยไปแล้วเราก็พบว่าพระองค์เสด็จกลับมาเลยกลับมารับเงินแบงค์10กลับมารับเงินแบงค์10เก่าๆจากเราอะนะค่ะพระองค์เสด็จเลยไปไกลไหมกว่าจะเดินน่าจะไกลอะน่าจะไกลสักพักอะค่ะสักพักแล้วก็เดินกลับมารับค่ะมีการตรัสอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้ตรัสค่ะแล้วที่ว่ารับพระห่มจากในหลวงรัชกาลที่9นั้นคืออย่างไรท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านทับเสด็จตาพยาค่ะที่ตาพยาตอนนั้นจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขึ้นปราจีนอยู่ค่ะปัจจุบันนี้สระแก้วค่ะแล้วยังไงต่อก็คิดว่าถ้าเราสามารถทำอะไรตอบแทนท่านเราก็น่าจะทำในครั้งหนึ่งในชีวิตของเราทำแทนพ่อแม่ทำแทนตระกูลของเราอะค่ะก็เลยอธิษฐานอยู่3เดือนค่ะอธิษฐานอยู่สนามหลวง3เดือนค่ะเพื่อทำงานถวายในหลวงค่ะวันนั้นห่มผ้าห่มอยู่นานไหมขอโทษวันที่ได้รับผ้าห่มจากในหลวงรัชกาลที่9อ่ะมันเป็นเด็กอยู่ค่ะมันก็จำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้แต่รู้แต่ว่าห่มผ้าห่มนั้นค่ะความอบอุ่นสมัยเด็กๆเมื่อสักประมาณ50ปีล่วงแล้วอ่ะค่ะปัจจุบันนี้กลายมาเป็นความสำนึกในความกตัญญูกตเวทีค่ะมาทำงานถวายในหลวง3เดือนที่สนามหลวงตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันนี้ค่ะเล่าให้ฟังสิทำอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันครั้งก่อนมาแรกๆก็ทอดปลาท้องโกแจกกาแฟค่ะ1ทอดปลาท้องโกแจกกาแฟของโยมบางแสนค่ะโยมบางแสนค่ะลุงใบนางเล็กค่ะแล้วก็ได้1เดือนก็ช่วยงานทุกอย่างค่ะช่วยงานทุกอย่างเป็นต้นว่าเป็นต้นว่าแจกน้ำแจกน้ำเก็บขยะเก็บขยะกวาดน้ำทางเสด็จข้างหลังกวาดน้ำทางเสด็จข้างหลังไปช่วยหั่นผักพุทธอิสระที่เต็นท์หลวงปู่แล้วก็เข็นสูงวัยเข้าในวังด้วยค่ะอ๋อเข็นสูงวัยเข้าในวังด้วยค่ะสรุปคือมีอะไรที่ทำเนี่ยทำหมดทำค่ะพักที่ไหนเนี่ยพักตรงเนี้ยค่ะก็พักที่สนามหลวงเนี่ยนะค่ะพักเต็นท์มดอาสาค่ะมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฝั่งทนค่ะกินอยู่ก็ในอาหารที่นี่ค่ะใช้ชีวิตอยู่กับสนามหลวงไม่ไปไหนเลยก็ไปเวลามีธุระก็ไปบ้างค่ะไปบ้างก็กลับมานอนที่นี่ค่ะรู้สึกยังไงที่ได้มีโอกาสก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำเราจะเสียใจมากในงานนี้ค่ะเพราะอะไรหรือเพราะว่าบุญคุณของท่านนี้ใหญ่หลวงมากเราก็จะทดแทนเท่ากับเรามีกำลังค่ะแล้วก็จะกลับบ้านไปทำเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าได้เข้ารับอบรมเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นแรกค่ะจะกลับบ้านไปทำนาแล้วค่ะคือหมายความว่าพอครบตามอธิษฐาน3เดือนแล้วเนี่ยก็จะกลับบ้านไปทำนาค่ะทำตามรอยพ่อว่างั้นเถอะนะค่ะมีอะไรจะพูดส่งท้ายในครั้งนี้บ้างไหมเชิญก็ขอให้พี่น้องชาวสระแก้วทุกคนนึกถึงบารมีของคุณพ่อให้มากราบทุกๆคนเลยค่ะฝากคิดถึงทุกๆคนที่บ้านนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสาธุอ้าวขอแม่ชีขอทำความรู้จักคุ้นเคยหน่อยยมขออนุญาตก็หิวข้าวเลยจะไปกราบละเดี๋ยวก่อนจะไปขอทักทายนิดนึงอ่ะส่งไมค์ให้หน่อยแม่ชีส่งไมค์ให้หน่อยมาโยมมาจากไหนเนี่ยปากน้ำจริงมาจากปากน้ำนะมากันกี่คนวันนี้หลานเนี่ยมากันเท่านี้นะค่ะมาตั้งเมื่อคืนค่ะมาตั้งแต่เมื่อคืนกี่โมงถึงนี่สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วพักที่ไหนอ๋อนั่งคอยเข้าแถวที่ตรงวัดมหาธาตุแสดงว่าตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเนี่ยก็ยังไม่ได้นอนเลยใช่ง่วงไหม
หายง่วงแล้วค่ะหายง่วงจนหายง่วงแล้วหายง่วงแล้วค่ะคิดยังไงจึงต้องมาอดตลับขับตานอนข้ามคืนท่านตั้งใจตั้งใจว่าไงว่าจะมากราบให้ได้อะอะไรนะมากราบพระบรมศพให้ได้นี่แสดงว่ายังไม่เคยเข้าไปเลยไม่ได้เข้ามาเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกค่ะแต่หลานเขามาหลายหนแล้วค่ะที่มาหลานสาวค่ะหลานสาวมาหลายหนแล้วมากี่ครั้ง3ครั้งแล้วค่ะแล้วครั้งหนึ่งอยู่กี่ชั่วโมงหลานสาวอะก็แต่ช่วงวันนี้จะอยู่นานหน่อยเพราะว่าวันหยุดเขาค่ะวันนี้แต่ทุกทีเขาพอเช้าก็จะกลับเลยปรากฏว่าหลานสาวมาได้กราบทุกครั้งเลยไหมได้กราบแต่วันนี้ทำงานวันนี้เขาได้หยุดก็เลยสายหน่อยอทุกทีพอกราบเสร็จสว่างเขาก็ต้องกลับเพราะก็ทำงานชลบุรีประมาณนั้นเลยเนาะอ่ะขอโมทนาสาธุด้วยนะในความทุ่มเทเสียสละขอคุยกับแม่ชีหน่อยแม่ชีถือไมค์เองได้ไหมแม่ชีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิมีรายละเอียดที่มาที่ไปอย่างไรในเนี้ยเดิมทีที่มาที่นี่ก็มีโยมชวนขณะนั้นกำลังทำจำได้ว่าวันที่14ตุลาทำลงทานอยู่ที่วัดพระอาจารย์จันตราเป็นวันเกิดของท่านแต่ได้ข่าววันที่13ละก็มีโยมชวนว่าแม่มาทำโรงทานไหมบอกว่าจะมีที่หรอเพราะเราเป็นเล็กๆเป็นสำนักเล็กๆค่ะที่สำนักมีแม่ชีแค่2คนมีโยมแค่2คนที่ไหนอ่ะกาญจนบุรีที่แก่งเซียนค่ะเขาบอกเดี๋ยวลองติดต่อได้พอได้ที่ก็วันที่10ประมาณ16 17นะก็เดินทางมาก็จากวันนั้นเขาถามว่าจะทำกี่วันก็ตอบไปโดยที่ไม่ได้คิดก็ไม่ได้มีทุนมากค่ะบอกทำ100วันเขาบอกฮะท่านแม่ทัพบอกว่าที่คนที่ติดต่อแม่ทัพบอกว่าแม่ทำเอา3วันก่อนไหมเพราะที่เขาทำกันอย่าเป็นลมล้มกันไปหลายคนละพูดไปแล้วว่า100วัน100วันจากงบประมาณไม่มากมีคนมาส่งฟรีแบบเอารถไปรับมาอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนั้นจนถึงวันนี้ทำได้มาตลอดตอนนี้มีคนอยู่แค่2คนมีโยมมาจากพม่าที่มาช่วยศิษย์หลวงพ่ออัตมาคนนึงนอกนั้นก็กลับไปหมดละที่เหลืออยู่ก็ยังทำอยู่เมื่อวานเราหุงข้าวเนี่ย2คนเนี่ย5กระสอบครึ่งอะไรกัน5กระสอบกระสอบเล็กกระสอบใหญ่กระสอบใหญ่50กิโลกระสอบมีซึ้งอ๋อเหรอซึ้งนึ่งเนี่ยเมื่อวานเรานึ่งซึ้งไป3ชั้นแล้วก็หม้อไฟฟ้าหม้อข้าวที่จุ่มแก๊สตลอดเวลาเลยแล้วเราออกข้าวต้มตั้งแต่เช้าเมื่อวานเนี่ยเราออกข้าวต้มกระดูกหมูเนี่ยเราต้มเฉพาะน้ำเนี่ย3หม้อใหญ่ๆนะคะแล้วก็เราออกมาทั้งวันเลยค่ะแต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเพียงแต่ว่าพอเวลาเราพักหรืออะไรเนี่ยเหมือนเราปิดสวิตช์อ่ะเราลงหลับไปโดยที่เราไม่รู้พอตื่นมาเราก็มีพลังอีกทำมาจนกระทั่งเนี่ยที่เรายืนมาได้เนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้กี่วันแล้วเนี่ยก็ไล่ๆกับคุณแม่เนี่ยเกือบ3เดือนเกือบ3เดือนเกือบ3เดือนถ้า3เดือนก็ครบ90วันหลังจากนั้นอีก10วันก็ครบ100วันค่ะคิดยังไงคือความคิดที่จะคิดอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีค่ะก็อยู่กับปัจจุบันแต่พอถึงวันนั้นก็พอดีเข้าที่ประชุมวันนั้นเขาถามว่าใครจะอยู่ถึงถวายพระเพลิงแต่มีคนเดียวที่กองทัพทำบอกว่าสำหรับกองทัพทำถึงแต่ว่าของแม่ชีต้องปรึกษาญาติโยมเพราะว่าแม่ชีกับคนน้อยแต่ใจอ่ะมันสู้ใจสู้แต่ว่าให้ถึงวันนั้นก่อนอะไรเงี้ยทราบว่าสำนักแม่ชีมีเพียงแค่2ชี2แม่ชีค่ะ2แม่ชีแล้วมาทั้ง2แม่ชีเลยมั้ยคนเดียวอีกคนต้องอยู่ครั้งแรกนะที่เรามาเนี่ยเราใช้หน่อไม้เนี่ยต้มเนี่ยนางมาประมาณร้อยแม่ชีที่อยู่ทางนู้นแม่ชีเก็บใบยะนางอ๋อหมายความว่าแม่ชีสอง
ท่านเนี่ยนะค่ะท่านหนึ่งมาทำที่สนามอยู่ข้างหลังเบื้องหลังอีกท่านหนึ่งเก็บใบย่านางกับโยมแบบว่าต้มหน่อไม้อย่างเดียวมาเป็นหลายร้อยเป็นครั้งหนึ่งน่ะเป็นหลายร้อยกิโลเป็นร้อยกิโลแล้วก็ไปหน่อไม้ลวกตอนนั้นมันเพิ่งจะฝนตกใหม่ๆอ๋อแหละแล้วก็ชาวบ้านร่วมที่ยากจนทำบุญด้วยหน่อไม้ลวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้มน้ำมาชาวบ้านแถบนั้นน่ะแถบกาญจนบุรีนั้นแล้วแถบจนนั้นสีมงคลไซโยกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาหน่อไม้มาร่วมกับเราอะร่วมกับเราแต่เราก็ไม่เอาเราก็เห็นใจครับแต่เราซื้อได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเราก็จะใช้หน่อไม้แบบชาวบ้านก็ร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำหาต้มย่านางอร่อยแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกตาแดงน้ำพริกมะขามเราก็จะใช้อย่างนั้นแล้วก็ไข่เจียวเราก็ทำมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ก็มีหน่วยงานของศาลก็ช่วยเหลือบ้างวันหนึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งค่าใช้จ่ายก็ประมาณเกือบหมื่นเหมือนกันตอนนี้นะวันหนึ่งเกือบหมื่นบางครั้งบางวันก็เป็นหมื่นบางวันก็หมื่นกว่าเงินจากไหนเงินจากที่แรกตัวเองบ้างแล้วก็ลูกๆจนลูกบอกว่าแม่ถ้าหมดทุนก็กลับอะไรนะแม่หมดทุนแล้วก็กลับบ้านกลับเถอะกลับสำนักลูกบอกว่าแม่หมดทุนแล้วก็กลับบ้านเถอะมีอยู่วันนึงเหลือเงินแค่20บาทวันนึงเคยมีอ่ะเหลือเงิน20บาทค่ะแล้วทำยังไงอ่ะหันหน้าไปทางในหลวงหันหน้าไปอ๋อทางวังอ่ะนะก็บอกว่าขอถ้าจะให้ทำอ่ะก็ขอให้มีของทำมีโยมเอาของมาให้คันรถนึงเลยสั่งน้ำมันปี๊บน้ำมันมาให้4ปี๊บแล้วก็กล้วยเผือกมันจะกล้วยทอดนะคะเราก็มีหลานมาหาก็ใส่กระเป๋า 4,000 แล้วก็มีวัดอันนี้ขอวัดละเท้าค่ะอาจารย์ใหญ่เชื่อจะรู้จักว่าท่านใหญ่ท่านใหญ่ก็โยมรวบรวมตังมาวันนั้นพอลุกขึ้นร่วมตังมาให้ 60,000 กว่าบาทหลังจากวันนั้นมาเนี่ยมีทำของไม่ขาดเลยกระทั่งทุกวันเนี่ยอธิบดีมีน้ำมันจากศาลมาให้40ปีมีโรงงานขอเอ่ยชื่อหน่อยนะฮะมีโรงงานแป้งเห็นเราทำก็ทอดอร่อยเอาแป้งมาให้แม่ชีใช้เท่าไหร่40ลัง50ลังหลังจากนั้นมาก็มีโยมเข้ามาเห็นมาช่วยทำเนี่ยค่ะพอมาช่วยทำก็ช่วยตังค์ด้วยไม่ได้ช่วยแรงเป็นจิตอาสาพอเห็นช่วยทำก็ช่วยแรงหลังจากนั้นมาเนี่ยค่ะตอนนี้มีของเหลือทำมีโรงงานเข้ามามีช่วยทำจากวันนั้นเหลือเพียงแค่20บาทจากที่มีเงินเหลือติดตัวแค่20บาท20บาทแต่ใจมันก็ไม่ได้หวั่นไหวแบบหลังจากที่ได้บอกว่าถ้าไม่ได้บอกว่าขอตังค์นะขอให้มีของทำมันก็น่าประหลาดนะอีกวันหนึ่งขาดเกลือก็มีคนหิ้วเกลือมาให้มีคนถือเกลือมาให้จริงๆนะขาดกระทงก็มีคนหิ้วกระทงมาให้นะขาดกระเทียมก็มีคนเอากระเทียมเจียวแล้วเนี่ยมาให้เป็น10กิโลเลยอะไรเงี้ยโอ้โหขาดช้อนผันข้าวจะให้คนออกไปซื้อบังเอิญมีรถมาคอยวิ่งเขาบอกว่าออกไปส่งเขาที่จอดรถหน่อยเขาให้ช้อนมาเป็นกระสอบใหญ่ๆโอ้โหมันซึ่งมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่คือบังเอิญเราไม่ค่อยคิดอะไรเราจะอยู่กับปัจจุบันแต่พอเราคิดจะขาดอะไรก็จะมีสิ่งนั้นเข้ามาให้เราจนตอนนี้เราเหลือแรงที่จะทำอะไรคือหมายคือหมายว่าของมากกว่าแรงที่จะทำใช่เราสามารถที่จะดึงคนอื่นเข้ามาช่วยทำเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่น่าเชื่อแต่ว่าก็ต้องอุปกรณ์แล้วไม่ตอนนี้ก็มีทุกอย่างครบหมดเขาหุงข้าวได้เป็นกระสอบเราก็หุงได้เป็นมากได้แล้วก็เราก็ไม่ทราบว่าเราก็เรียงจัดแจงบริหารได้ยังไงที่ออกมาอย่างเมื่อวานเนี่ย
อีกคนหนึ่งล้างชามประมาณเสร็จตีสามตีสี่เสร็จเพิ่งจะอาบน้ำหลังจากนั้นมาเนี่ยสู้ยันกลางคืนทำตลอดเวียนไปเนี่ยเพียงแต่เราหลับตื่นมาเราก็มีพลังเหมือนเดิมหลับตื่นมาเราก็มีพลังเหมือนเดิมแม่ชีอยู่ประจำเต็นท์คนเดียวหรืออย่างไรสองคนแค่สองคนคนล้างคนคนทำคนน่ะแม่ชีเป็นคนทำใช่ค่ะหนึ่งหุงข้าวก็ช่วยกันอีกคนนึงช่วยหุงทำกับข้าวด้วยทำกับข้าวหุงด้วยใช่ขอโทษแม่ชีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย65ปีบวชชีมาตั้งแต่20กว่าปีแล้ว21ปีประมาณแสดงว่าตั้งแต่อายุ40ต้นๆค่ะพอลูกรับปริญญาคนสุดท้ายเสร็จปี41 42อะไรเงี้ยก็บวชเลยค่ะบวชชีมาเลยค่ะปฏิบัติมาแล้วเป็นแม่ชีแบบนี้ที่ต้องมาทำงานทำการทำครัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยปกติทำอยู่ที่สำนักแล้วหรืออย่างไรปกติก็ทำโรงทานแล้วก็แม่ชีขึ้นกับสถาบันแม่ชีไทยไม่มีพระสงฆ์ที่สำนักไม่มีพระสงฆ์ค่ะคือเราก็ออกอาสาอยู่แล้วอ๋อปกติคือชอบทำโรงทานอยู่แล้วมีพระน่าจะมาขอเราก็จะทำแล้วก็ยามว่างเราก็ขับรถเองนะออกไปดูแลแม่ชีผู้ป่วยผู้สูงอายุค่ะอ๋อจิตอาสาก็มีป่วยก่อนที่จะมาเนี่ยวันที่16ก็ได้เผาแม่ชีไปคนไม่มีญาติแล้วก็ดูแลเป็นมะเร็งอีกคนนึงก็เพิ่งเสียชีวิตแล้วก็พ่อก็ไล่ๆกันตั้งมกรามาเสียชีวิตไปทั้งหมด6ศพละที่ดูแลอะไรเงี้ยตั้งแต่มกราเดี๋ยวมกราก็คือเดือนนี้สิปีที่แล้วอ๋อคือหมายว่าใน1ปีอ่ะนะค่ะจัดการกับไป6ศพค่ะแล้วเราก็ดูแลป่วยที่เขาไม่มีญาติอะไรเงี้ยอ๋อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนบวชชีหรือตอนบวชที่จริงนะเป็นอะไรที่ชอบช่วยเหลือมาตั้งแต่เด็กๆละอ๋อนิสัยเลยเคยสมัยเป็นเด็กๆที่บ้านยากจนแม่ไม่อยู่นะมีคนสมัยก่อนเขาจะมีคนขอทานเขาจะมีย่ามาแบบเหมือนชาวนาขอข้าวเป็นกระป๋องอะไรเงี้ยก็เอาข้าวไปให้เขาเกือบหมดแล้วโดนแม่ตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นพื้นนิสัยเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยมาแต่ครั้งเนี้ยจนกระทั่งเป็นวิสัยครั้งเนี้ยถือว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของในชีวิตของเรานะฮะมันเป็นโอกาสที่แบบว่าถ้าคืนนี้เราไม่ได้เราไม่ทราบว่าเราจะมีลมหายใจหรือเปล่าแต่เราพร้อมเหมือนก็เป็นแบบเราได้ทำไม่ว่าจะทำอะไรทำให้เต็มที่ด้วยใจที่มันเป็นที่แบบเบิกบานนะคือทำอยู่กับปัจจุบันที่เบิกบานเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีพลังอยากจะฟังเป็นกรณีศึกษาที่แม่ชีพูดว่าอยู่กับปัจจุบันพอพูดมาหลายรอบแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแม้กระทั่งเงินติดตัวเหลือเพียงแค่20บาทก็ยังมีกระจิกระใจทำจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้กระทั่งยืนยันว่าของเนี่ยมีมากกว่าแรงที่จะทำเดี๋ยวคนนั้นก็นำมาให้คนต่างๆนานาก็นำมาเสริมต่างๆนานาอยู่กับปัจจุบันในความหมายของแม่ชีเนี่ยคืออะไรคือทำไม่อย่างอย่างวันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยเรายังไม่คิดเลยวันนี้จะทำอะไรคือพอตื่นนอนแล้วพอมันทำกับปัจจุบันแล้วมันจะคิดเองว่าเราควรจะทำอะไรก่อนไม่คิดล่วงหน้าไม่คิดล่วงหน้าไม่ planning ไม่โปรเจกต์ทำเท่าที่มีของที่เห็นของแล้วเอามาทำทำเท่าที่มีของค่ะเพราะนั้นเมนูก็มาจากของที่มีที่มีค่ะแต่เพิ่มเติมเหมือนของมันไม่ครบค่อยสรรหาค่อยต่อยอดใช่ค่ะอ๋อนี่คืออยู่กับปัจจุบันค่ะของแม่จิอันนี้เรื่องกับข้าวเรื่องอาหารค่ะเรื่องกับข้าวเรื่องอาหารอยู่กับปัจจุบันแล้วจิตที่ขับเคลื่อนไปสู่การกระทำเนี่ยวิธีการทำให้จิตของแม่ชีอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรก็รู้กายรู้ใจแค่สองตัวแค่นี้นั่นน่ะสิอธิบายสิรู้กายรู้ใจก็เวลาทำอะไรก็เหมือนทำอยู่ขณะนั้นนะคะ
ทำอยู่กับงานทำอยู่กับงานที่ทำค่ะคิดอยู่กับงานทำอยู่กับงานกับเรื่องที่ทำขณะนั้นขณะนั้นนะคะให้จิตจดจ่อต่อเนื่องเป็นหนึ่งคือมันเหมือนมันมีความรู้สึกมันเหมือนมันเป็นธรรมชาติหรือมันเป็นอัตโนมัติของมันที่มันทำแล้วมันก็วางทำแล้วก็วางมันก็วางไปค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเอาอะไรไปเข้าไปก็ถ้าเราหาเจอก็เจอไม่เจอก็ตัดวางขนาดนั้นเลยค่ะในกรณีที่มีคนขโมยของคือหยิบของไปหรือสตังค์หรืออะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็วางไปเองอ่ะความคิดมีสองด้านลองว่าสิถ้าคิดไม่ดีเราทุกข์เองแต่ถ้าเราคิดทีละบวกแล้วไม่เป็นภัยกับคนที่เราคิดด้วยพยายามคิดดีเป็นหลักค่ะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไม่เชื่อในพลังของปัจจุบันคือมันมีของมันเองนะโดยที่แบบมันมีอยู่ตัวหนึ่งมันเคยผุดขึ้นมาหยุดคิดจะพบจิตของตนไอ้ที่มันสับสนก็เพราะตนเป็นผู้คิดหยุดคิดจะพบจิตของตนไอ้ที่มันสับสนก็เพราะตนเป็นผู้คิดแค่หยุดคิดนี่หมายความว่าหยุดคิดฟุ้งซ่านในเรื่องที่เห็นความคิดความคิดมันเกิดดับเห็นความคิดแต่นี้คิดอยู่ปัจจุบันหรือคิดล่วงหน้าหรือคิดอดีตพอเราฝึกมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าความคิดที่มันคิดเป็นปัจจุบันเนี่ยมันโล่งมันเบาบางครั้งเหมือนคนไม่มีหัวไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะท่านปกติก็ไม่ทราบหรอกปฏิบัติไปถึงไหนอ่ะแต่รู้ว่าเหมือนไม่มีหัวปวดเมื่อยมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาโล่งเบาเหมือนไม่มีหัวเหมือนมันไม่มีหัวไม่มีมึนไม่มีแต่ก็มีบ้างแล้วบางครั้งปวดหัวแต่ว่านิดหน่อยมีมามีไปมีมาแล้วมีไปไม่ยึดอารมณ์อารมณ์มันก็มีเป็นปกติไม่ได้กำหนดเรื่องปวดหัวเรื่องมีอะไรไม่ต้องมากำหนดหนอหายไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเพราะมันเกิดดับของธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่แบบไม่รู้จะอธิบายใครฟังคือถ้าตั้งมันอยู่กับปัจจุบันขณะดีๆเนี่ยเดี๋ยวปาฏิหาริย์แห่งบุญมันก็ตามมาโดยที่เราไม่อยากจะให้เกิดคือไม่ต้องคิดมันก็ไม่คิดอีกละว่าจะมีแค่นั้นเองนั่นมันคือความคิดอยู่กับปัจจุบันแต่เห็นว่าเมื่อทำเหมือนจะมันก็จะมีอะไรเข้ามาแบบใจที่แบบว่างใจที่แบบบริสุทธิ์หรืออะไรมันจะมีอะไรมากกว่าไอ้ที่ความคิดไปตั้งนู่นตั้งนี่มีเท่าไหร่ก็ทำที่นั้นยอมรับในสภาวะธรรมตามกำลังแต่ตอนนี้มีเหนือกำลังตามสิ่งที่มีอยู่เมนูก็เป็นไปตามของที่มีที่มีค่ะไม่คิดคาดหวังว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงข้าวไร่วัดเทพกุญชรบริจาคอำเภอช้างกลางเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเป็นข้าวซ้อมมือค่ะเป็นข้าวซ้อมมือค่ะเนี่ยท่านนั้นถ่ายรูปมาด้วยตามนี้นะจะเอาไปทำอะไรหรือจะเอามาให้ต้มเลี้ยงคนที่นี่การจะเอามาให้ต้มเลี้ยงคนหมายความว่าจะไปที่เต็นท์ไหนจะไปยังไงได้ถวายไปเลยค่ะจะมาถวายก็ถวายหลวงพ่อไปเลยค่ะเอาได้เลยเดี๋ยวก็จะได้บริจาคอ๋อตำเองเหรอเนี่ยค่ะตำเองแม่ยกโอ้ตำเองโปรดทราบไว้ได้เถิดว่านี่คือตำมาจากจังหวัดน่านเหรอโกดีธรรมราชค่ะอ๋อจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดเทพกุญชรบริจาคข้าวไร่ซ้อมมืออันนี้เขียนมาซ้อมมือลูกลูกซ้อมมือลูกสาวเขียนผิดข้าวไร่ซ้อมมือค่ะวัดเทพกุญชรบริจาคอำเภอช้างกลางค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชแล้วเดี๋ยวเป็นไงเอามาสองพามา9กิโลค่ะเอามา9กิโลแล้วขนมายังไงเนี่ยพามาคนเดียวค่ะเนี่ยนะใส่ตะกร้ามาขึ้นรถควายมาค่ะอ๋อหิ้วมาค่ะหิ้วมาแม่ช่วยหยิบตะกร้าให้ดูหน่อยสินั่นแหละแม่เอากระเป๋ามาด้วยนั่นแหละโอ้โหมาอย่างเงี้ยแบบมาจากนครศรีธรรมราชใส่ตะกร้ามาเนี่ยแล้วก็เอามา9กิโลเนี่ยเดี๋ยว
ลองเปิดให้ดูหน่อยสิตบทุกวันนะพระอาจารย์ที่จังหวัดเชียงชอนนี่ค่ะอ๋อเหรอเนี่ยอะไรหรือโยมใส่ลองใส่ให้ดูสิหิ้วมายังไงลองใส่ให้ดูสินี่ข้าวซ้อมมือนะนั่นเป็นข้าวไร่ข้าวไร่ข้าวซ้อมมือลองแพ็คดูสิแล้วหิ้วเดินทางมายังไงลองทำท่าหิ้วให้ดูสิหิ้วมาอย่างนี้ค่ะอ๋อขึ้นรถไฟมาเลยรถไฟมานี่ก็กระเป๋ก็พายข้างหลังมาลองเอาเป้ลองดูสิจะได้ดูว่าชุดที่เดินทางมาเป็นอย่างไรอ่ะนั่นนี่คือภาพของหญิงนครศรีธรรมราชจากอำเภอช้างกลางค่ะนั่นอ๋อนี่ขึ้นรถไฟมาแบบนี้ลองเดินลองเอี้ยวตัววนรอบให้เห็นหน่อยสิเนี่ยก็คือเนี่ยยืนอยู่กับที่นี่แหละแล้วเดินกลับมานะนี่คือหญิงนครศรีธรรมราชเดินทางโดยรถไฟมานะเนี่ยมาคนเดียวแล้วมาคนเดียวด้วยค่ะอ๋อมากี่วันแล้วเนี่ยเนี่ยเพิ่งขึ้นรถเมื่อวานตอนเย็นไงเพิ่งขึ้นรถเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็มาถึงเนี่ยพร้อมกับข้าวไร่เนี่ยจะเอามาถวายเนี่ยนะห้าโมงกว่าค่ะคิดจะให้เอามาทำอะไรเอามาหุงแกงเอามาต้มถวายเลี้ยงคนเอามาต้มเลี้ยงคนค่ะถวายก็รับถวายก่อนก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นอุตส่าห์ตั้งใจจะถวายเอาละนั่นเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าตรงนี้อันจะเป็นบุญกุศลสืบต่อไปอ่ะนี่ก็คือพี่น้องทราบว่าเป็นข้าวไร่ข้าวไร่ปลูกเองหรือเปล่าแม่เพื่อนเป็นเพื่อนบ้านเขาให้เป็นเพื่อนเดียวเขาอ๋อเป็นเพื่อนบ้านช่วยให้เอามาตำเองเพื่อนบ้านให้ช่วยเกี่ยวแล้วก็ตำถวายแล้วต้มถวายพระอาจารย์ทุกวันค่ะตำถวายพระอาจารย์ที่วัดเทพเนี่ยนะคุณชนค่ะต้มถวายท่านทุกวันเลยค่ะสาธุโอ้จากคุณแม่ชูศรีทิพย์สุขค่ะเบอร์โทรศัพท์0926912274เนี่ยนะค่ะโยมก็อยู่ที่วัดเทพขุนชรเนี่ยทำข้าวช่วยวัดเทพขุนชรทำข้าวไร่เนี่ยนะช่วยพระอาจารย์ข้าพระอาจารย์นี่ก็เป็นน้องค่ะอ๋อพระอาจารย์เป็นน้องชายทุกติเทวธรรมค่ะอ๋อแสดงว่าทั้งพี่สาวทั้งน้องชายก็อยู่ในวัดค่ะพี่สาวก็ทำข้าวไร่ท่านเป็นพระครูค่ะเนี่ยโชว์ตติเทวธรรมโชว์ตรงนี้หน่อยเห็นไหมก็จะได้เห็นเนี่ยภาพประกอบนั่งรถไฟมาเสียค่ารถไฟเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่ร้อยกว่าบาทค่ะมารถฟรีเป็นตอนค่ะมาลงชุมพรแล้วก็มาต่อชุมพร172บาทค่ะ172บาททั้งหมดตลอดสายเนี่ยนะค่ะนี่มา172บาทมาถึงหัวลําโพงก็รถฟรีค่ะพอมาถึงหัวลําโพงก็รถฟรีก็เลยไปข้าวสารมาตั้งแต่ลนตรงโน้นเดินมานี่นะคะแล้วค่ะงั้นเอาอย่างงี้โยมถวายอาตมาเนี่ยอาตมาก็รับแล้วนะเดี๋ยวอาตมาจะมอบให้กับแม่ชีสักถุงหนึ่งไปต้มแล้วเดี๋ยวอาตมาก็จะมอบให้กองทัพธรรมสักถุงหนึ่งนะแล้วแม่ชีก็ไว้ต้มแจกนะมอบเลยก็แล้วกันตำกับมือนะคะแม่ชีตำด้วยตำเองด้วยสาธุส่วนนี้เดี๋ยวอาตมามอบให้กองทัพธรรมเขาไปต้มแจกก็ถือว่าแบ่งๆกันไปนะเป็นบุญเป็นกุศล9กิโลค่ะนะหวานบุญให้ทั่วๆกันค่ะค่ะค่ะนะโยมคิดยังไงจึงอุตส่าห์ตำข้าวไร่จากนครศรีหิ้วตะลอนมาแจกตั้งแต่โยมจำความได้พระเจ้าอยู่หัวในหลวงท่านเสด็จไปนครตอนที่โยมยังเล็กๆอ่ะพ่อท่านพาไปแต่โยมก็ไม่ได้เข้าใกล้กับตอนนั้นโยมยังเล็กพ่อเลยสอนว่าต้องทำอะไรตามหาพ่อหลวงลูกนะต้องปลูกของผักกินเองเศรษฐกิจพอเพียงเลยก็นั่นแหละครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้เข้าเมืองหลวงค่ะเอ้าแต่ก่อนไม่เคยเข้ากรุงเทพเลยกรุงเทพมันเคยมาแต่ไม่เคยเข้ามาเมืองหลวงค่ะอ๋อเหรอค่ะก็เลยพอพระองค์ทิ้งพระชนก็เลยเนี่ยได้เข้ามาลูกกี่คนคุณแม่ทั้งหมดมีลูกสิบกว่าคนค่ะลูกสิบกว่าคนค่ะ
แล้วลูก10กว่าคนคนโตอายุเท่าไหร่คนโตก็เสียแล้วค่ะ2คนแล้วเสียแล้ว2คนแล้วเสียหมดแล้ว2คนเสียแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่กี่คนยังเหลือ14คนค่ะตอนนี้ลูกเหลือ14คนแต่ก็ทำงานคนละที่กันค่ะลูกเหลือ14คนฟังอีกครั้งหนึ่งลูกตายไป2เหลือ14คนแสดงว่าคุณแม่เนี่ยมีพลังสูงมากปลูกไร่ปลูกแบบนี้ทำของกินเองตลอดค่ะปกติทำของกินเองเหรอค่ะทำไร่ทำปลูกผักกินเองค่ะเพราะพ่อก็สอนมาอย่างนั้นตามรอยพ่อแล้วเลี้ยงลูกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกเลี้ยงก็ได้เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างนะคะพ่อครอบครัวยากจนค่ะพอดีแฟนเขาไปมีเมียใหม่ค่ะตอนนี้เขาก็ไปมีใหม่เขาทิ้งลูกเลี้ยงลูกคนเดียวนี่ขนาดแฟนไปมีเมียใหม่ยังมีลูกตั้ง16คนตอนเขาไปเขาลูกเขาทิ้งลูกบ้างแล้วเขาไปแล้วค่ะเขาไปมีเมียใหม่ตอนนี้เขาก็เป็นคนเสียสติไปแล้วอ้าวใครเสียสติแฟนค่ะเขาไปมีเมียใหม่เนี่ยแล้วเขาเสียสติไปแล้วค่ะต้องไปกินยาที่ธารานมสุราษฎร์ประจำประมาณนั้นเลยค่ะแล้วแฟนใหม่เสียสติด้วยไหมไม่ค่ะแต่ตัวสามีโยมเสียสติไปแล้วคิดยังไงกับการที่สามีไปมีแฟนใหม่ไม่คิดอะไรเพราะว่าเรามาท่ามาแค่นั้นค่ะบุญเราไม่พอเขาก็เลยไปแต่ก็ไม่ค่อยโกรธอะไรค่ะยังดีเหมือนเดิมค่ะไม่อาฆาตอะไรไม่อาฆาตพยาบาทใดทำใจสบายแล้วลูกๆเป็นไงบ้าง16คนเหลือ14คนก็ทำงานจ้างไปบางนี่วิ่งทุกของอยู่จากนครเข้ากรุงเทพบ้างโคราชบ้างลูกชายตอนนี้ก็กลับอยู่บ้านยังไม่ได้มาทีลูก10กว่าคนทุกวันนี้อยู่ที่ไหนอยู่กับแม่สักกี่คนอยู่กับแม่ก็แค่ 2-3 คนค่ะนอกนั้นไปทำงานหมดค่ะนอกนั้นไปทำงานหมดค่ะก็ต้องหากินเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะเพราะพ่อก็ไม่เอาใจใส่ตั้งแต่เล็กนะชีวิตทุกวันนี้ก็อยู่กับการพึ่งตนเองค่ะพึ่งตนเองเนี่ยมาอยู่ก็ช่วยน้องที่วัดเทพขุนชรนะช่วยตำข้าวไร่ให้ท่านบ่ได้ต้มให้ท่านฉันแล้วก็ปลูกผักอะไรอย่างนั้นทำในวัดทุกอย่างนะช่วยทุกอย่างในครัวอย่างนั้นเลยบางทีก็ไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลหมายความว่าโยมเองเข้าโรงพยาบาลค่ะป่วยเป็นอะไรหรือลมก็เป็นโรคหอบหืดแล้วก็เป็นในโรคหัวใจด้วยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีแล้วค่ะนี่ทั้งที่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้ยังทำงานแต่สู้งานค่ะยังสู้งานยังตำข้าวค่ะยังมีลูกตั้ง16คนนะแต่ลูกก็แบ่งให้ใช้บ้างคนที่ทำงานไฟฟ้าก็จะส่งให้ทุกเดือนเดือนละ2,000ค่ะเดือนละเท่าไหร่นะ2,000ค่ะอ๋อส่งให้แม่ใช้อยู่ผู้สูงอายุก็อยู่ร้อยก็ยังพออยู่พอกินค่ะทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคิดว่าจะมาอยู่กรุงเทพมาเมืองหลวงนี่นานสักแค่ไหนอย่างไรกะว่าจะมากราบพ่อหลวงแล้วก็จะหนกค้างคืนมันต้องค้างพักกลับไม่ทันนะคะต้องค้างแล้วมีที่พักหรือยังยังไม่มีค่ะเดี๋ยวพักที่หลวงก็มีมั้ยคะด้วยกันไม่มีที่พักดีค่ะพี่สาวชวนพักด้วยกันดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวช่วยหลวงปู่หันได้เลยค่ะได้ชวนไปช่วยหลวงปู่หันผักค่ะค่ะชวนพักด้วยกันค่ะค่ะเพราะว่าทำได้อยู่แล้วเพื่อนที่ว่าเนี้ยเธอมาอยู่จะ3เดือนแล้วนี่ก็อยากมาอยู่หลายวันมาอยู่จะ3เดือนแล้วไม่มีใครช่วยพระอาจารย์ที่วัดกวักไม่ชี้ไว้มานี่ก็กวักไม่ชี้ไว้แม่ชีบอกจะช่วยเต็นนี้ก็ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่พักเรื่องงานไม่ต้องตกค่ะไม่ต้องห่วงค่ะพักที่นี่ก็ได้พักที่นี่ก็ได้แม่ชีบอกนะตามเหตุตามปัจจัยอ้าวอาตมาก็อยากจะให้โยมฝากความรู้สึกในใจสักนิดนึงอาเชิญโยมคิดยังไงมีอะไรในใจที่อยากพูดเชิญพ่อโยมพ่อที่เขาเสียชีวิตแรกเคยบอกว่าบรรพบุรุษนะเคยเป็นทหารรับราชการตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวที่5นะคะราชการที่5เป็นทหารสมัยร.5ค่ะเลยก็คิดถึงพ่อก็ทําให้ไว้อธิษฐานให้คุณพ่อให้ญาติพี่น้องที่เป็นทหารด้วยค่ะบรรพบุรุษนะคะเป็นบรรพบุรุษค่ะมาตั้งแต่สมัยโน้นตั้งแต่โยมยังไม่เกิดนั่นแหละก็เลยได้โอกาสก็เลยมีข้าวไร่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวก็ตำมาถวายพ่อหลวงดีกว่าเพราะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเดิมเลยตามพ่อหลวงทุกอย่างค่ะทำผักกินเองอะไรปลูกกินเองทั้งนั้นค่ะสมกับ9กิโลนะรัชกาลที่9ข้าวไร่9กิโล
เนี่ยแบ่งให้เต็นท์แม่ชีชื่อข้าวดอกโยมนะคะนี่เป็นข้าวดอกโยมข้าวดอกโยมด้วยโยมแบ่งให้กองทัพธรรมสักครึ่งนึงค่ะจะได้กระจายบุญโดยทั่วกันไปค่ะสนามหลวงจะได้รับข้าวไร่ข้าวดอกโยมอันนั้นจะให้ครอบครัวจะได้สบายทันทีลูกชายก็เป็นหนี้เขาจะได้หมดหนี้ไปกู้เงินเขาร้อยละยี่มานะทีนี้โอ้หนักหนาสากันเหลือเกินแล้วรถก็ไม่ได้วิ่งดีนะเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวนี้ลำบากเนี่ยกลับไปตกงานยังไม่ได้มาขึ้นมากรุงเทพเลยอ่ะขอโยมจงมีพลังแห่งความดีต่อไปและตลอดไปเทอญอ่ะส่งท้ายแม่สะแก้วส่งท้ายหน่อยในฐานะที่มาอยู่รับไมค์ไปก่อนโยมในฐานะที่มาอยู่เกือบ3เดือนเนี่ยมาเป็นแจ๋วรับใช้เต็นท์นั้นเต็นท์นี้ช่วยเข็นของพาคนแก่ช่วยเข็นคนแก่เข้าไปกราบพระบรมศพไปช่วยเต็นท์หลวงปู่พุทธอิสระทำอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการรับใช้เพื่อนมนุษย์เนี่ยเราได้อะไรจากการกระทำนี้ลองตอบเป็นประเด็นสุดท้ายสิใกล้ๆปากหน่อยประเด็นนี้เราได้อะไรจากการกระทำนี้เราได้ความสุขค่ะเราดีใจที่เราได้มาตรงนี้ค่ะเราได้ความสุขค่ะเราดีใจที่ได้มาตรงนี้ค่ะก็เกือบ3เดือนก็ไม่ได้หาสตุ้งสตังก็ขาดรายได้ไปเยอะเลยสิไม่เป็นทุกข์ค่ะเพราะว่าตรงนั้นเราเคยผ่านเราเคยทำมาหมดแล้วแต่ว่าตรงนี้มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องทำให้ได้อะค่ะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องทำให้ได้ค่ะก็เลยคิดว่าที่ตั้งอธิษฐานจิตไว้ว่าจะมาทำงานถวายรับใช้ในหลวง3เดือนนะปัดนี้ก็ตั้งแต่วันที่16ตุลาถ้า16มกราก็จะครบ3เดือนค่ะถูกต้องใช่ไหมค่ะครบ3เดือนแล้วคิดอะไรหรือเปล่าหรือทำเป็นปัจจุบันเหมือนกับแม่ชีว่าก็จะอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันจะอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างจะหลุดบ้างเงี้ยค่อนข้างจะหลุดบ้างเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่รุ่นแย้มฝาโลงอะไรประมาณนั้นนะเจ้าค่ะขอโมทนาสาธุสาธุแม่ชีส่งท้ายหน่อยแม่ชีมีอะไรที่จะฝากไว้เป็นกรณีศึกษาเรียนรู้ร่วมกันแก่บรรดาพี่น้องที่ท้องสนามหลวงและในท้องที่ต่างๆโดยทั่วไปเชิญคือทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันอยู่แล้วแต่ทำงานที่ได้ฟังเพลงของพ่อหลวงที่ปิดทองหลังพระมันทำให้อยู่ส่วนไหนก็ได้ถ้าเราได้ทำด้วยความรู้สึกมันจะมีพลังบุญบุญคือความอิ่มเอิบเนี่ยคือไม่คนอื่นไม่ต้องเห็นแต่ตัวเราเห็นตัวเราได้รับเต็มๆอยู่แล้วเงี้ยไม่ต้องคอยบุญจากใครไม่ต้องทำอะไรมันเป็นความรู้สึกที่ความว่างเนี่ยมันมีอนุภาพมากกว่าไม่รู้จะความว่างมีอนุภาพมากกว่าหามากกว่ายึดจิตปรุงแต่งถูกต้องสำคัญหมายค่ะทำจิตว่างๆเนี่ยคือมันไม่ต้องทำจิตให้ว่างแค่รู้ปัจจุบันรู้อยู่กับปัจจุบันจิตมันก็จะว่างเป็นอัตโนมัติอ่ะแค่เราเข้าใจความเป็นปัจจุบันหากมีเข้าใจกายกับใจหาใจให้เจอเท่านั้นเองมันเกินความรู้สึกมันเกินความรู้สึกว่าโอ้ยมันตรงนั้นมันไม่รู้จะบรรยายยังไงมันไม่ได้อยู่กับสุขหรืออยู่กับทุกข์ตัวว่างมันมีพลังมากจริงๆมันมีพลังที่แบบถ้าจะบอกกับใครว่าไม่เหนื่อยแต่เมื่อยมีบ้างก็ไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ว่าผลงานที่ทำออกมานี่แหละมันตอบเราได้เราสามารถที่จะไม่ต้องให้ใครมาชมเราแต่เราชมตัวเองเราได้ว่าเออเราทำได้เนาะพอแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้ตรงส่วนไหนเพราะทุกคนเยอะแยะไปที่เขาอยู่ส่วนข้างหลังไม่ได้ออกมาข้างหน้าแต่เขามีความสุขของเขามีความสุขหล่อเลี้ยงมีความเท่านี้ก็เป็นบุญมหาศาลที่ว่า
เหมือนเป็นทดสอบมันเป็นเครื่องสอบใจเราเป็นไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งขออนุญาตสอบถามว่าแม่ชีชื่ออะไรหรือชื่อจริงชื่อกฎชพันธ์อุดมศรีค่ะสะกดว่ากอไก่ชอช้างกะชะพันธ์ค่ะแล้วก็พันเขียนพันพอรอเรือนอนเนนค่ะพอรอรอนอกฎชพันธ์นามสกุลอุดมศรีสอรออีอุดมศรีใช่ค่ะอยู่สำนักปฏิบัติธรรมอะไรนะสถานธรรมแม่ชีไทยกาญจนบุรีสถานทำแม่ชีไทยกาญจนบุรีแก่งอำเภอหมู่สี่ตำบลแก่งเซียนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีคนจะมาช่วยคนจะมาบริจาคหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีแต่ไม่อยากจะแบบถ้ามาเขาเห็นเองมาเองเขาเห็นเองมาเองเนาะจ้ะนั่นก็ไม่เป็นไรค่ะรับทราบไว้ค่ะขอความเจริญในปัจจุบันขณะจงบังเกิดมีกับแม่ชีกฎชพันธ์ขอความเจริญในปัจจุบันขณะจงบังเกิดมีแก่แม่ชีกฎชพันธ์อุดมศรีตลอดจนกระทั่งคุณแม่ลูก16คุณแม่จักษะแก้วที่มาร่วมรับใช้งานถวายในหลวง3เดือนแม่ชีก็มาทำในเวลาไล่เลี่ยกันขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญในกุศลธรรมตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดปางและตลอดไปเถิดเทอญอีกช่วงหนึ่งที่เราจะมาช่วยกันเติมเต็มพลังความรักเพื่อพ่อนะคะแม่อีทในน้ำคำจะพาไปพูดคุยเป็นช่วงเจาะใจรักนะคะจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อค่ะยังแนะนำตัวครับเต็นท์เราเป็นเต็นท์ของโครงการทำดีเพื่อพ่อนะครับซึ่งเป็นงานที่ทำร่วมกับหน่วยความมั่นคงกอรมน.กทม.ซึ่งในงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราได้ตั้งเต็นท์ขึ้นจำนวน2เต็นท์เพื่อให้บริการข้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะนะครับเราจะเปิดตั้งแต่เวลาประมาณ16:00 ทุกวันจนถึงประมาณ16:00-17:00แล้วแต่วันนะครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่มากราบสักการะซึ่งปัจจุบันนี้เราตั้งเต็นท์มาตั้งแต่วันที่19 ตุลา 59ก็คาดว่าจะตั้งไปจนถึงวันที่พระราชพิธีนะครับถวายพระเพลิงพระบรมศพสมาชิกเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงมาจากหลายรูปแบบทั้งทางไลน์ทางเฟซแล้วก็แนะนำกันมาเองนะครับส่วนมากจะเป็นมวลชนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันแล้วก็มีความรักชาตินะครับมาจากหลายกลุ่มก็มาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทำงานถวายพระองค์ท่านจริงๆกลุ่มเรามีมานานแล้วนะครับมาตั้งแต่พระองค์ท่านยังอยู่เป็นการทำงานถวายพระองค์ท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็สร้างความรักความสามัคคีให้กับมวลชนที่เราก่อตั้งขึ้นนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่ผ่านมาครับทุนทั้งหมดส่วนมากจะเป็นกลุ่มทุนที่เราออกกันเองในกลุ่มสมาชิกนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่เป็นของที่มาบริจาคเนี่ยเราเน้นเป็นของเราไม่รับเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับของที่นำมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมาบริหารจัดการในการนำแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนให้เพียงพอในรอบแต่ละวันนะครับเบื้องต้นก็คงทั่วไปครับคือ1มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับอย่างที่2ก็คือมีความรักสามัคคีที่พร้อมที่จะเป็นจิตอาสาในการเสียสละอาจจะเวลาบ้างอะไรเงี้ยครับมาเพื่อมาในการช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในงานนะครับโครงการทำดีเพื่อพ่อสามารถติดต่อได้ทาง Facebook นะครับทาง Facebook ก็เป็น Good for King นะครับส่วนทาง LINE นั้นก็คือ @loveking นะครับถ้าผ่านทางเต็นท์ก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ครับจะมีสตาฟดูแลคอยดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ครับสามารถสอบถามได้ครับเต็นท์ของเราตั้งอยู่ตรงจุดพิเศษนะครับเขาเรียกเต็นท์พิเศษหน้าประตูพระบรมมหาราชวังประตูวิเศษชัยศรีนะครับก็อยู่ด้านหน้ามอศิลปากรครับคำว่าพ่อของสมาชิกหลักๆก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ไหนแต่ไรก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับตอนนี้เราก็มีพ่อพงอีกพงหนึ่งขึ้นมาก็เป็นรัชกาลที่10ซึ่ง
เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของสมาชิกของเราทุกคนในการที่จะเป็นจุดรวมดวงใจในการทำความดีนะครับส่งความสุขก็ทางโครงการเราก็คงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนในการรวมจิตใจในการทำความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านนะครับปีใหม่นี้ผมก็อยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนน้อมนำพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อชีวิตของท่านจะได้มีความสุขแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับผมครับหนูขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ในวันนี้เราก็ได้เห็นพลังของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่แต่ละคนได้พยายามถ่ายทอดออกมาเพื่อบอกพ่อว่าลูกๆแต่ละคนนั้นรักพ่อมากน้อยแค่ไหนนะคะทำดีได้เท่าไหร่ก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนเจริญธรรมสำนึกดีค่ะแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง